ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกข้าวเหนียวเชียงอีสานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ควายไทยนะครับคอกบ้านดอนควายนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศในคอกในฟาร์มเพิ่นนะครับมื้อนี้มีลูกเบิ่มให้พี่ให้น้องได้เบิ่งแล้วก็มีแม่ท้องสาวเนาะครับผมนะครับให้พี่ให้น้องเบิ่งแล้วก็มีแม่สาวงามๆให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกนะครับพี่น้องในฟาร์มเพิ่นบัดนี้อยากฮู้ว่าในคอกเพิ่นมีจักโตเพิ่นเลี้ยงหลายปานใดมาฟังแนวทางของเพิ่นนะครับมีจักโตครับตอนนี้อยู่ในคอกก็สิมีอยู่ลักๆก็สิบ่จักคิดตัวหรอกครับ8 9ตัวนี่ละพ่อดูแลได้ว่านั่นเถาะครับผมนะครับบ่เมื่อยแห้งเจ้าของเพราะว่าเพิ่นก็เฮ็ดงานประจํานะครับเฮ็ดงานประจํานะครับเดี๋ยวพาย่างเบิ่งจังหน่อยนะครับผมครับแม่ที่แรกนี่ซื้อแม่หยังครับแม่นี่แม่ดอกแก้วครับผมแม่ดอกแก้วท้องก็พอได้อยู่ครับไอ้ตัวนี้เพิ่นท้องไอ้กระบัวขาวครับท้องกระบัวขาวไปตามเอาแม่เพิ่นขึ้นมาครับเพิ่นเป็นแม่ดอกฟ้าครับอ๋อเป็นแม่ของดอกฟ้าที่เป็นแม่ที่เป็นที่เอาไปโชว์ในคลิปก่อนเนาะแมนซื้อน้ำกันซื้อนี่ออกจากกันอยู่ตลาดแล้วครับนี่มันซื้อลงไปทั้งผลผมซื้อมาทั้งนี้ครับผมทองกับบัวขาวจักเดือนเหรอครับบอสจีห่างหกเดือนแล้วติครับประมาณหาถึงหกเดือนครับพี่น้องลูกที่ไหนในทองลูกที่สามครับมาแต่ฐานว่าในคอกนี่น้ำเข่าส่วนสูงอยู่เกณฑ์เท่าไหร่มันก็อยู่เพื่อนๆกับร้อยสี่สิบห้ากับร้อยห้าสิบห้าสิบกว่ากับนี้ครับผมแล้วแต่เดี๋ยวผมก็ทีถามน้ำเพื่อนไปเรื่อยนะครับแนวทางคอกแต่ละคอกก็เล่นซื้อแพงครับอยู่นี่นะครับนี่คือซื้อตะโดนราคาเกษตรกรว่าจะเท่าไหร่มาเท่าไหร่เท่าไหร่อ๋อจักปีเหรอครับเฮ็ดคอกควายมั้ยนี่ก็เฮ็ด6ปีนี่แหละครับ6ปี7 6ถึง7ปีนี่เนาะครับผมนะครับอันนี้คือเพิ่นควายโอ้แม่นี่แม่สาวมั้ยครับตัวนี้แม่สาวครับแม่สาวเทพบุตรครับนี่นี่ครับนี่ละรอชมผมงานอีกตัวครับเทพบุตรครับพี่น้องร้อยเท่าไหร่ครับส่วนสูงส่วนสูง152ครับ152ครับพี่น้องนะครับทองครับเจ้าเทพบุตรนะครับสาวทองแรกนะครับงามมากงามครับพี่น้องนี่ครับใหญ่ๆจริงๆแหละครับเจอใหญ่เจอใหญ่นะครับเทพบุตรฝากติดตามด้วยครับตัวนี้นะครับควายคอกนี่นี่อายุจักเดือนจังให้พี่น้องเปิดจองตามปกติแล้วถ้าในพี่การเจ็บเปิดจองครับว่าสิพ่อไว้สิพ่อไว้ต่อยอดไปเนาะเป็นฟาร์มเป็นยังเป็นฟาร์มเป็นยังนะครับเอ้าไปเบิ่งตัวนะครับควายมันเท่าอื่นควายดอนเนาะโอ้นี่ควายดอนควายเผือกครับเอามาเป็นควายเผือกก็ซื้อดอกนี่อันนี้เพิ่นลูกไอลูกมังกรขาวครับลูกมังกรขาวซื้อเขามาไว้ตั้งแต่น้อยๆเพิ่นอันนี้ก็ได้จักเดือนแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวนี้ก็2ปีกว่าแล้วครับ2ปีกว่าเพิ่นมาได้ผสมเลยเนาะก็ผสมแล้วครับผสมเทพบุตรเฮานี่แหละใส่เทพบุตรครับพี่น้องนะครับควายเผือกทองกับเทพบุตรอย่างเดียวครับครับอันนี้ก็แม่ที่อยู่ในคลิปก่อนนะครับลูกตัวเมียอันนี้แม่ท้องจันทร์อันลูกเพิ่นเบิ่งครับธิดาเทพครับผมลูกเพิ่นเหมือนจังหวัดเด้อพี่น้องในคอกในฟาร์มแสงบ่ค่อยหลายปานใดนะครับอันนี้ก็ครับพี่น้องที่ผมพูดถึงว่าลูกเก่าจะเลื่อนเนาะบ่อันนี้ลูกไอ้เบิ้มนี่ครับอ๋อลูกเบิ้มอ้าวครับพี่น้องอันตัวนี้ผมจำผิดขออภัยนะตัวน้อยๆนะล่ะเพิ่นเป็นใหญ่อ้าวนะครับตาเทพแล้วตัวนี้อ้าวลูกเบิ้มครับพี่น้องนะครับจักเดือนล่ะครับตัวนี้ตัวนี้ปีกว่าครับปีกว่าๆนะครับอ้าวลูกเบิ้มพลานครับพี่น้องปีกว่าๆนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแม่บอกนะครับที่เพิ่นจะเอามาต่อยอดสายพัฒนานะครับอนาคตก็อนาคตเมียเทพบุตรครับเมียเทพบุตรเพิ่นว่าเอาอันนี้ก็บ้านบ้านเฮาดอกนี่ลูกอันนี้ก็เป็นล้าน 500,000 ครับลูกสาวของล้าน 500,000 เนาะครับนะครับกับลูกชายของลูกชายของเทพบุตรเทพบุตรครับครับอันนี้ก็ลูกคู่เด้อครับพี่น้องมื้อนี้เพิ่นมีลูกคู่อยู่ในคอก2ตัวนะครับตัวนี้ก็บ่ทันได้ครบจักเดือนแล้วครับนี่อันนี้ก็เดือนกว่าครับเดือนกว่าๆครับพี่น้องเดือนกว่าๆแล้วนะครับลูกของเทพบุตรครับลูกเลยห้อยตัวผู้ครับพี่น้องนะครับตัวผู้ในคอกเพิ่นก็ต้องอันนี้แม่ควนบ้านเนาะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่โชว์ไปนะครับพี่น้องลักษณะการเฮ็ดคอกของเพิ่นก็เฮ็ดง่ายๆนะครับเป็นเล็กแป๊บจะหุ่นครับนี่เล็กแป๊บเบอร์ใดเบอร์ใดล่ะฮะแต่ว่าใหญ่ครับพี่น้องแต่ว่าได้ความมั่นคงอีหลีนะครับสำหรับผู้อยากเฮ็ดคอกควายนะครับมันสิดูกันใหม่เอานะครับจะเป็นใหม่เนาะเอาเล็กเนี่ยหนาๆแข็งๆอยู่แล้วครับพี่น้องนะครับสำหรับคอกควายง่ายๆครับเพิ่นก็จะแห้งหลายก็งัวอยู่นะครับเอาหญ้าก็เป็นหญ้าบ้านๆเฮานี่แหละครับพี่น้องว่าเลี้ยงหญ้าบ่ครับสำหรับผู้บ่เคยเลี้ยงนะครับหรือว่าผู้เคยเลี้ยงนี่แล้วก็จะรู้ดีนะครับได้กินนี่หญ้าสาว2มื้อแล้วปกติก็ฟางเนาะแม่นปกติก็ฟางฟางเพิ่นกินก็ได้ครับเพราะว่าเพิ่นก็กินได้ก็อ้วนดอกกล้วยอ๋อครับพี่น้องอยู่ที่พันธุกรรมนะครับเอาเบิ่งรายละเอียดนะครับงามๆครับพี่น้องเดี๋ยวผมให้เพิ่นเอาแม่ท้องที่เด็ดออกมาให้โชว์นะครับที่เห็นเมื่อกี้ยังเหมือนๆยังบ่ชัดเจนปานใดนี่ครับข้างหน้าคอกหน้าฟาร์มเพิ่นก็เอาไว้พอพันนะครับใหญ่อีหลีครับพี่น้องพอเผา
เด็ดๆเลยนะครับเทพผู้บุตร101นะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งภรรยาสุดสวยของเพิ่นนะครับเนี่ยครับทับไว้ออกมาจังได๋ก็สิลองให้เบิ่งครับเนาะครับสิมาติดตามให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับพี่น้องนี่ครับควายเพิ่นเข้ามามีแต่เรากอใหญ่ๆสูงๆนะครับโค้งสางก็ถือว่าสำหรับผู้สายพัฒนานะครับตัวนี้แม่สิวางได้ครับแม่นี่อันนี้แม่น้ำปั้นครับแม่น้ำปั้นนะครับทองกับเทพบุตรทองกับเทพบุตรเพิ่นเป็นลูกเบิ้มครับอ๋อแม่นี่เป็นลูกเบิ้มเนาะครับผมนะครับทองกับเทพบุตรได้จักเดือนแล้วครับทองนี่สิออกเดี๋ยวนี้ก็10เดือน9เดือนแล้วครับ9เดือนแล้วเนาะครับครับนะครับเป็นสาวทองแรกเด้อครับพี่น้องนะครับทองแล้วนะครับสายพัฒนาเพิ่นบ่ค่อยได้ออกคอกเอามาไว้ทาเอามาเป็นแม่บอกใส่พอพันอยู่คอกเพิ่นนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์คอกแล้วก็ให้ติดตามผลงานเพราะอยากให้ทีมงานไปหาเบิ่งไก่อ้าวนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้น้ำเชื่อพอดีๆดังๆนะครับเอาใส่รถแกมาเด้อครับพี่น้องนะครับเอาแกมาเลยตัวละ 2,000 นะครับสอบถามให้เต็มเลยบ่ให้แบงค์หลอดบ่ได้แบงค์นะครับแม็กเอาฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับผม085 085 450 450 8775 8775นะครับเอาก่อนสิปิดคลิปฝากพี่ฝากน้องผู้เลี้ยงควายจังหน่อยในกระแสควายจังสิช่วงนี้แรงๆจังสิเอาจังได๋ก็ควายนี่แหละครับครับขึ้นมามาถึงทางแล้วล่ะครับยังก็เลี้ยงมาหมดแล้วล่ะคือฮู้นั่นล่ะครับแล้วคนเข้าใจว่าบ่มีน้ําสิเลี้ยงบ่ได้บ่แม่นดอกครับเลี้ยงได้คือเก่ายังได้คือเก่าเนาะบอกแล้วควายบ่แม่นสัตว์น้ํานะครับเด้ออ่าควายสัตว์บกครับแต่เฮาดัดแปลงเลี้ยงเอาฮ้อนก็ฉีดน้ําฉีดหยังเอาครับผมครับแล้วบัดนี้เรื่องการลงทุนแล้วบัดนี้คันผู้อยากเลี้ยงลงทุนลงทุนไปจังได๋มาจังได๋ลงหลายก็กล้าซื้อตัวไข่แน่ก็บ่ต้องไปซื้อตัวแพงก็ได้ครับซื้อตัวไข่แน่เกษตรกรเฮาที่เบิ่งหน่วยการนิดนึงแล้วก็ผสมตัวเดียวครับเพราะว่าเฮาสิไปซื้อแพงๆคือเพิ่นบางเที่ยมันก็คนเฮาก็บ่คือกันนะครับผู้มีผู้บ่มีครับเฮาก็หาซื้อตัวราคาเกษตรกรแล้วครับอันเดียวคือ6ปีกว่าที่ผ่านมาสําหรับเลี้ยงควายนี่เพิ่นก็คือกว่าจะสะสมมาหมุนเวียนนะครับที่ขายไปหมุนเวียนหาแม่ได้ลงทุนบ่ถึง 500,000 ครับนี่ได้ของอ๋อบ่ถึง 500,000 เนาะนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ผลผลิตออกมาขนาดนี้นะครับเพิ่นก็หมุนเรื่อยๆนะครับบ่ว่าซื้อเที่ยเดียวจะได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับเงินบ่หลายเฮาก็เอาแต่น้อยไปหาหลายเนาะครับนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับผมควายนํากันนะครับอ้าวครับเลี้ยงควายนํากันพี่น้องครับสําหรับผู้เลี้ยงควายนะครับนะครับควายไทยอยู่กับสังคมไทยอยู่กับเกษตรกรบ้านเฮามาโดนนะครับฝากไว้เด้อครับพี่น้องนะครับคอกบ้านดอนควายนะครับตำบลสะอาดอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จากลาพี่น้องไปซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ